ำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลแพทองธารชินวัตรระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้โดยพรรคประชาชนขอให้ไปดูไฮไลท์การอภิปรายในวันอภิปรายจริงค่ะซึ่งมองว่าโจทย์ของประเทศเปลี่ยนนโยบายก็ต้องเปลี่ยนจึงถือว่าเป็นการตรวจการบ้านรัฐบาลครบรอบ1ปีขณะเดียวกันให้เวลาพรรคพลังประชารัฐต้องมีความชัดเจนหากจะร่วมงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะค่ะโดยวันนี้นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลรักษาการประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงกรอบเวลาการอภิปรายแถลงนโยบายของรัฐบาลว่าฝ่ายค้านได้13ชั่วโมงซึ่งทางพรรคประชาชนได้มีการจัดวางผู้อภิปรายกว่า30คนไว้แล้วและมีพรรคเล็กที่ขอมาอีกเล็กน้อยโดยจะเน้นเนื้อหาเป็นสำคัญซึ่งเป็นการอภิปรายภาพรวมไม่ได้เจาะจงให้สำคัญกับอะไรเป็นพิเศษจึงอยากอภิปรายให้ครบถ้วนในนโยบายสำคัญและลงรายละเอียดในนโยบายที่ฝ่ายค้านอย่างข้องใจสงสัยโดยให้เวลากับทุกประเด็นพร้อมยอมรับว่ามีไฮไลท์สำคัญอยู่บ้างแต่ขออุบไว้ก่อนคงไม่ได้เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบครึ่งวันแต่จะกระจายไปทุกประเด็นค่ะทั้งนี้ใน10นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล1ปีที่ผ่านมาโจทย์ประเทศเปลี่ยนแปลงไปบ้างและในเล่มการแถลงนโยบายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันถือว่าฝ่ายค้านก็จะตรวจการบ้านว่า1ปีที่ผ่านมาต่อให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแต่คณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นและอีก3ปีต่อไปจะทำได้สำเร็จตามที่แถลงไว้หรือไม่นอกจากนี้ยอมรับว่าพรรคพลังประชารัฐได้มีการประสานไปทางวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลซึ่งวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลเห็นตรงกันว่าพรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรคการเมืองในสภาทั้ง2ฝ่ายก็จะตัดเวลาบางส่วนเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐไปจัดสรรกันเองภายในรวมถึงต้องรอความชัดเจนจากพรรคพลังประชารัฐว่าจะร่วมงานกับพรรคฝ่ายค้านกี่คนถ้ายังไม่ชัดเจนคงไม่สามารถให้มาร่วมงานอย่างเป็นทางการได้แต่สามารถพูดคุยประสานงานได้ตามปกติค่ะด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนยังกล่าวถึงนโยบายเรือธงเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทโดยหวังว่ากรณีที่รัฐบาลจะแบ่งจ่าย 10,000 บาทจะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะจะไม่ตรงตามที่หาเสียงไว้แต่ก็ไม่แปลกใจเพราะยังมีเงินไม่พอพร้อมมองว่าตอนนี้พายุหมุนทางเศรษฐกิจจะกลายเป็นความกดอากาศต่ำไปแล้วผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลหวังขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกนำเรื่องต่างๆเข้าหารือซึ่งสมาชิกหารือเรื่องกรอบเวลาที่ได้รับจัดสรรในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาจำนวน4ชั่วโมง30นาทีแต่ปรากฏว่ามีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่ออภิปรายมากถึง40คนซึ่งมองแล้วไม่น่าเพียงพอกับเวลาที่ได้รับการจัดสรรจึงให้สมาชิกไปหารือกันใหม่เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไปค่ะ